ังพันเตวิตุงวินตคุรมนายากคครั้ณงแรกกของาจังหวัดยนะครนายกใส่บาทบนสันเขื่อนก้าวสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ใส่บาทเพื่อพ่อก้าวต่อด้วยศรัทธาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกร่วมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมก้าวสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ใส่บาทเพื่อพ่อก้าวต่อด้วยศรัทธาเมื่อเวลา7:30 นของวันที่13 ตุลาคม 2565ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสิริรัตน์เข็มนาคนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเป็นประธานในจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีก้าวสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์สายบาทเพื่อพ่อก้าวต่อด้วยศรัทธาโดยมีหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีโดยมีพระสงฆ์จำนวน300รูปเดินรับบิณฑบาตบนสันเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครนายกที่มีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบนสันเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9เขื่อนขุนด่านประการชนประจำปี2565และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาระยะทาง 5.2 กิโลเมตรจากนั้นมีกิจกรรมบนเวทีกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมจุดเทียนถวายราชสดุดีพร้อมกับส่วนกลางเป็นอันเสร็จพิธีสมบัติเนินใหม่รัชานนท์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกข่าวชัดประเด็นจริงรายงานด้านหลังมีใครเป็น200รูปเลยนะคะอายุวันโนสุขังอาลาสัพพุทโธได้จากสภาท่านมาให้ความเมต